สวัสดีเพื่อนๆชาวยูไรนะครับผมวันนี้ผมจะออกมาขอโทษในคลิปก่อนที่ผมได้ออกไปว่าน้องคนหนึ่งนะครับที่เอาเสื้อทีมลิเวอร์พูลไปถูกเพื่อนนะครับผมพอดีต้องขอโทษจริงๆผมเพิ่งทราบนะฮะขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมเพิ่งทราบว่าน้องเขาเล่นกันเอาฮานะฮะแต่คือด้วยความที่ผมไม่รู้นะฮะก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดนิดนึงก็เลยขู่น้องเข้าไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขู่อะไรมากมายนะครับแค่บอกว่าอย่าให้เจอหน้าแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายทุกคนก็ว่ากันไป ก็ขอโทษน้องนะฮะจริงๆครับขอโทษจากใจทุกผู้ชายนะครับผมแล้วในอีกกรณีหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของคอมเมนต์นะครับผมมีหลายๆคนก็ได้มาดุด่าว่ากล่าวผมว่าไปเสือกอะไรนะฮะเสือกก็เสือกเขาเอาตังค์พ่อมึงไปซื้อหรอเขาเผาก็เรื่องของมันดิมึงจะไปยุ่งอะไรไปเสือกอะไรไร้สาระจะบอกสั้นๆว่าก็ทีมรักกูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย กูไม่ชอบเล่นวิธีอื่นได้ไหมมันเหยียบใจเกินไปแล้วก็มีหลายๆคนถามผมเข้ามานะครับว่าเกาหรอนักเลงเหรอเก่งเหรออย่าเก่งแต่ปากคือจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะครับผมก็อย่างที่เห็นก็จะพูดติดๆขัดๆบ้างนะครับก็จะตอบว่าผมไม่ได้เก่านะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่อยากมีปัญหากับใครนะครับผมเบื่อแล้วไม่อยากเป็นเรื่องมีราวแล้วนะครับผม ก็จะมีอีกบางคนนะครับมาคอมเมนต์ว่าอยากเจอมาได้เลยอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วก็โพสต์รูปปืนมาขู่ผมนะครับผมจะบอกว่าถุยมีแค่นั้นเอามาโชว์ควายนี่ของปลอมนะครับของปลอมครับเป็นปืนไฟแช็กนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใส่ลูกนะครับผมปืนไฟแช็กนะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผ่านไปหนึ่งกระบอกหรือจะเป็นกระบอกนี้ครับลูกรักครับผมเป็นบาเลตต้านะฮะโอเคนะครับผมไม่ใส่ลูกนะครับไม่ใส่ลูกมันปลอดภัยนะครับเอาออกไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับผมปืนไฟแช็กเหมือนกันครับปืนไฟแช็กนะฮะไม่ใช่ของแท้นะครับแต่มีทะเบียนทุกกระบอกครับผมหรือว่าจะเป็นตัวนี้ดีครับพวกชอบอวดทั้งหลายนะครับผมนี่นะฮะนี่คือลูกชายคนโตนะครับผมนี่นะฮะก็คือว่าไม่ต้องพูดต้องทำเพลงอะไรมากนะครับผมโอเคนะฮะของฟอร์มหมดนะครับมีทะเบียนทุกกระบอกไม่อยากจะโชว์อะไรมากมายนะโอเคครับผมเก็บปืนก่อนนะครับโอเคครับเจอกันฮะบ๊ายบาย